วัสดีค่ะคลิปนี้อันก็จะแชร์วิธีการขยายเสื้อนะคะสำหรับคนที่เจอปัญหาว่าใส่แล้วบ่าแคบแขนวงแขนแล้วก็ช่วงลำตัวแคบนะคะก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวอย่างนะคะที่อันได้แก้ไขให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือลูกค้าค่ะแจ้งอันว่าเขามีปัญหาช่วงบ่านะคะมันแคบก็เลยอันนะคะเสริมเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะแทรกเข้าไปตรงบริเวณช่วงวงแขนนะคะช่วงหัวไหล่ตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะอันก็จะเสริมเป็นผ้าสามเหลี่ยมอะค่ะแทรกเข้าไปตรงเนี้ยคืออันจะไม่ได้ขยายยาวนะคะจะขยายมาประมาณแค่ช่วงกึ่งกลางของตรงช่วงวงแขนนะคะนี่นะคะสำหรับการเสริมบ่าอันนี้ค่ะเป็นเคสที่พิเศษจริงๆนะคะถ้าเป็นลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยอันก็จะไม่ได้รับนะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกค้าประจำของอันแล้วก็อันเคยแก้ให้เขาค่ะแล้วเขาก็โอเคกับการแก้แบบนี้อันก็เลยแก้ให้เขาตามที่เขาต้องการเนาะแต่ถ้าเป็นปกติแล้วค่ะอันจะไม่ได้รับนะคะสำหรับการแก้แบบนี้แต่ถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาว่าบ่ามันแคบจริงๆค่ะก็ลองเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ดูได้นะแล้วก็อันนี้ค่ะเขามีปัญหาก็คือช่วงบริเวณลำตัวนะคะก็ใส่แล้วก็คับอะค่ะอันก็เลยเสริมเป็นผ้าเป็นผ้าแถบตรงนะคะเข้าไปแต่ว่าตรงช่วงบริเวณเอวค่ะอันก็จะมีเว้าเอวด้วยเห็นไหมคะว่ามันจะไม่ได้เป็นเสื้อที่ใส่แล้วก็ตรงๆนะใส่แล้วก็จะดูมีสัดส่วนคือวิธีการค่ะจากปกติอะเวลาเราอะค่ะตัดผ้าเพื่อที่จะเสริมอะเราก็คือจะตัดเป็นผ้าแถบตรงใช่ไหมคะก็คือวิธีการนี้เหมือนกันเลยเราอะค่ะจะตัดเป็นผ้าแถบตรงเพื่อที่จะต่อก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเราค่ะจะมาเย็บโค้งข้างในนะคะเพื่อให้ขอบเอวตรงนี้ค่ะมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นนี่นะก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีปัญหาช่วงแขนครับด้วยนะคะอันก็จะใช้วิธีการต่อตรงใต้วงแขนนะคะแทรกผ้าเข้าไปเหมือนกันก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างช่วงใต้วงแขนใต้วงแขนยาวไปถึงปลายแขนแล้วก็ใต้วงแขนนะคะต่อลงมาถึงตรงช่วงชายเสื้อค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวอันจะให้ดูโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนี่คือในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังวิธีการแก้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะสำหรับใครที่เจอปัญหาคล้ายๆกันค่ะก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ดูเนาะ